ฤษฎีทางศิลปะและการมองความงามทางด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการออกแบบสถาปัตยกรรมและถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สถาปนิกและนักศึกษาสถาปัตยกรรมทุกคนจะต้องรู้นะผมเชื่อว่าเราไม่สามารถสร้างงานสถาปัตยกรรมชั้นเลิศได้เลยนะตราบที่เราไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งนะไปถึงเรื่องของงานศิลปะนะครับแล้วก็การเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสกับงานสถาปัตยกรรมในพื้นที่จริงนะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมจริงนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดโครงการการศึกษาวัฒนธรรมครับสถาปัตยกรรมสีน้ำอาเซียนขึ้นเป็นปีที่2นะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็ได้เลือกเมืองมรดกโลกนะมะละกาและปีนังนะซึ่งเป็น2เมืองที่สำคัญที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นพื้นที่และกรณีศึกษาภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ก็จากจังหวัดสงขลาเราจะเดินทางผ่านลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับโดยเข้าสู่เมืองแรกก่อนคือเมืองปีนังนะครับประเทศมาเลเซียหลังจากนั้นเราจะเดินทางลงใต้ไปต่อที่เมืองมะละกานะครับหลังจากมะละกาเราก็เดินทางกลับย้อนขึ้นมาถึงกัวลาลัมเปอร์เมืองแรกนะครับเมืองปีนังเป็นเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขายเป็นแหล่งอารยธรรมมากในช่วงหนึ่งนะครับมีความหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่นของคนมาเลวัฒนธรรมของคนจีนซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในปีนังการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของทั้งสองอันที่เราเรียกกันว่าบ้าบ่ายาหยาหรือว่าพารณกันนะครับซึ่งรูปถ่ายรูปวาดนะครับซึ่งจะถูกบันทึกในเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นตัวหลักสำคัญในการที่เราจะทำให้การเผยแพร่ออกไปให้คนที่เข้ามาชมเนี่ยได้รับรู้ถึงบรรยากาศต่างๆนะครับปีนังเป็นเหมือนเมืองบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศแล้ววัฒนธรรมของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับประเทศไทยชาวจีนนี่ก็จะเป็น เหมือนกับสัญชาติเดียวกันกับแต้จิ๋วของจีนที่อยู่ในเมืองไทยเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ภาษาอังกฤษเรียก rich มากในวัฒนธรรมเพราะว่าวัฒนธรรมอย่างเงี้ยตะวันตกจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินผ่านไปเราเจอโบสถ์คริสต์โบสถ์จีนวัดจีนมีวัดแขกนั่นก็มีแขกมุสลิมแขกอินเดียเดินไปก็เจอคนจีนคนอินเดียคนพื้นที่คือคนมาเลเซียผู้นี้ก็อยู่กันได้โดยมีความสุขมันน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาทำงานศิลปะเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะมะละกาก็เป็นเมืองที่สำคัญเช่นกันนะครับและมะละกาเป็นเมืองที่มีจุดเด่นของวัฒนธรรมซึ่งหลากหลายยิ่งกว่าปีนังอีกนะครับมีทั้งโซนของคริสเตียนมีทั้งโซนของชาวจีนชาวมาเลย์นะครับดังนั้นถ้าเรามาดูที่ภาพวาดเนี่ยจะมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโทนสีหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าในแง่ของสถาปนิกเนี่ยมันต้องมองว่าการที่ได้เข้ามาร่วมสีน้ำเนี่ยมันเป็นวิธีทางหนึ่งในการเรียนรู้ศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมและเมืองเพราะงั้นเนี่ยการที่ได้มาเขียนสีน้ำเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราซาบซึ้งกับงานสถาปัตยกรรมและเมืองเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้ว
อย่างเมืองที่เลือกในรอบที่2เนี่ยค่อนข้างจะเมืองที่เป็นมรดกโลกแล้วก็มีจริงๆแล้วมีความเป็นเมืองมากกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าชุมชนชนบทตอนนี้เป็นชุมชนเมืองซึ่งก็เป็นอีกสเต็ปนึงพอเราขยับกลายเป็นสีหน้าอาเซียนด้วยนั้นก็เลยจริงๆแล้วจะเรียกว่าสนุกก็ได้สำหรับสถาปนิกที่ได้ขยับเลเวลจากชุมชนชนบทกลายเป็นชุมชนเมืองและที่สำคัญก็คือผมว่าผู้คนของรอบนี้เนี่ยมันขยับมันมีความเป็นเมืองเยอะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเอ่ยมีไดนามิกเอ่ยมีการค้ามีธุรกิจซึ่งแตกต่างจากรอบที่แล้วค่อนข้างชัดเจนผมคิดว่ามันเป็นโครงการที่ดีครับที่คือตอนนี้เนี่ยGen Y เนาะสื่อมันแบบว่าคนใช้คอมพิวเตอร์เยอะมันทำให้โครงการเนี้ยผมคิดว่ามันทำให้เราผลักดันไอ้สกิลทักษะในเรื่องของการอ่านงานศิลปกรรมแล้วก็นำเสนอด้วยมือซึ่งสำคัญมากมันใกล้จะหายไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็การมาเพ้นสีน้ำแบบเนี้ยมันฝึกให้นักศึกษาเนี่ยอ่านสถาปัตยกรรมในเรื่องของความงามแสงเงาสีเขาสามารถที่จะแบบว่าฝึกในการจับจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมแล้วไปใช้ในการออกแบบได้คือเขามองเห็นความงามอะไรแล้วถ่ายทอดออกมาเขาอ่านสถาปัตยกรรมผมมองว่าสถาปัตยกรรมมันเป็นครูใหญ่เลยนะมันเป็นครูใหญ่ก็คือเราพานักศึกษามันไม่ได้เขียนในรูปถ่ายมันจะได้ความรู้สึกแบบว่าอุณหภูมิความร้อนความสับสนวุ่นวายความเคลื่อนไหวของบรรยากาศพวกนี้กลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเนี่ยมันรวมอยู่ในภาพผมว่ามันคือสถาปัตยกรรมมันไม่ใช่แค่มองอย่างเดียวแล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาเรียกว่ามันเป็นสื่อนึงเป็นเครื่องมือนึงที่ทำให้มันช่วยได้ในการเป็นสถาปนิกที่ดีผมชอบนะคือว่ามันมี2ขั้วที่เราเจอคือฝนกับแดดมันทำให้บรรยากาศในการที่เด็กจะถ่ายทอดศิลปกรรมออกมาเป็นสีน้ำเนี่ยมันมี2แบบหนึ่งคือแบบชุ่มโชกเปียกคลึ้มอีกอันนึงแบบว่าแสงจัดจ้าแรงแสบตาผมคิดว่าฟ้ามันเคลียร์มากตอนมีแสงแล้วมันก็เป็นแบบฝึกหัดที่เป็นการเริ่มที่ดีนะในการถ่ายทอดแสงและเงากับสีน้ำการมาครั้งนี้เนี่ยนอกจากนักศึกษาจะได้มีการมาวาดรูปมาเก็บบันทึกผ่านการวาดสีน้ำนะครับได้มาเจอเพื่อนได้มาสร้างเครือข่ายได้มาเปิดโลกแล้วเนี่ยทางสภาคมนตรีและทีมทางกรรมการเนี่ยยังมีการเชื่อมเครือข่ายระหว่างซีดาสและเครือข่ายของท้องถิ่นนะครับโดยหน่วยงานแรกที่เราไปสร้างคอนเนคชั่นสร้างเครือข่ายด้วยเนี่ยคือภาคีคนรักสงขลาเรามีการเสวนาพูดถึงจินตภาพของเมืองพูดถึงการอนุรักษ์เมืองนะครับผ่านการบันทึกไม่ว่าจะเป็นการบันทึกด้วยลายเส้นหรือสีน้ำหรือถ่ายรูปก็ตามนะครับส่วนอันที่2เราได้เดินทางไปคุยกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับของ University Sense Malaysia หรือว่า USM นะครับซึ่งทางคณบดีก็ได้ต้อนรับเราเป็นอย่างดีและมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการสร้างเครือข่ายในการทำ MOU ร่วมกันถือเป็นโอกาสดีมากๆนะครับว่าเราได้พูดคุยกันถึงตัววิจัยและตัวความเป็นไปได้ในอนาคตและที่สำคัญคือท่านคณบดียังสนใจในตัวโครงการสีน้ำของเราด้วยก็ไม่แน่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีการสร้างความร่วมมือกันขึ้นมาได้นะครับน่าชื่นชมคณะทำงานนะครับเพราะว่าหลายๆมิติที่ผมคิดว่าทางกลุ่มที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยจะได้องค์ความรู้นะครับได้ความประทับใจจากการที่เราต้องมาทำเรื่องสีน้ำอาเซียนซึ่งเป็นปีที่2นะครับเท่าที่ดำเนินโครงการมาครับในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าน้องๆนักศึกษาที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งคณาจารย์ด้วยเนี่ยผมคิดว่าได้ประโยชน์นะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะเข้าใจหลักการการทำโนเทชันการบันทึกข้อมูลผ่านภาพเขียนลายเส้นต่างๆหรือที่พวกเราจะพูดคุยในลักษณะของคำว่า urban sketcher กันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่ผ่านมาเราจะพบว่าเมืองปีนังเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความหล่อมทั้งเมืองเขาพูดอย่างนี้ว่ามีความบทบาทน่าสนใจทั้งเมืองแล้ววันนี้เนี่ยเราได้มาขยับตัว
นะครับถึงแม้ใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรแต่เราก็มาพบสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือเมืองที่ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งนั่นคือเมืองมะละกานะครับผมเชื่อว่าหรือแม้แต่เราจะขยับไปเมืองใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่บทบาทพวกเรามีก็คือเรื่องการเขียนนะครับการสะท้อนออกมาจากภาพความประทับใจต่างๆเหล่านี้ผมว่าเป็นประโยชน์กับน้องๆนักศึกษานะครับอันนี้ก็เรื่องที่ดีบรรยากาศที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นสำหรับปีนี้นะครับก็ค่อนข้างสมหวังอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับก็คือว่าเราอยากให้เกิดบรรยากาศของการมีส่วนร่วมอย่างตั้งใจนะครับที่จะมีส่วนร่วมจริงๆนะครับจากอาจารย์แล้วก็นิสิตจากทุกมหาวิทยาลัยนะครับแต่ละมหาวิทยาลัยทำการคัดนักศึกษานะครับอย่างจริงจังมากจนผมก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยนะครับและอาจารย์ที่มามีส่วนร่วมนะครับพร้อมทั้งนิสิตท่านด้วยนะครับกิจกรรมที่ผ่านมาผมก็ว่าให้มันมีประสบความสำเร็จในด้านของที่จริงเราเน้นของนักศึกษาและอาจารย์โดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยอยากจะให้เป็นแหล่งความรู้ถ่ายทอดทั้งได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสถานที่จริงแล้วก็ความเป็นมาของเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ตลอดถึงวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมเห็นไหมว่าที่เราอยู่บ้านเราก็ยังไม่รู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านมากเท่าไหร่มารู้มาเห็นแล้วก็ได้ซึมซาบโดยผ่านงานเขียนด้านลายเส้นและสีน้ำก็ใส่อารมณ์ในความสุนทรีเข้าไปก็ทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นผมเชื่อว่านะด้วยการเข้าไปสัมผัสนะครับพื้นที่นะที่เป็นสภาพแวดล้อมจริงนะจะช่วยทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงตัวงานสถาปัตยกรรมได้ศึกษาทักษะนะที่เกี่ยวกับการวาดเส้นเกี่ยวกับสีน้ำนะซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ก็ความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการสีน้ำอาเซียนนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วดีใจมากได้เจอเพื่อนๆจากมอื่นๆเยอะแยะเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เห็นฝีมือของแต่ละคนแล้วสุดยอดมากน่าจะได้เทคนิคสีน้ำจากอาจารย์นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่มาด้วยกันนะคะประทับใจสถานที่ค่ะรอบข้างมันสวยมากค่ะแล้วก็มันเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยจริงๆค่ะอันนี้เป็นการเข้าร่วมโครงการครั้งแรกของหนูค่ะหนูรู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วก็ได้มาวาดรูปที่ปีนังมะละกาแล้วก็กัวลาลัมเปอร์ค่ะหนูคิดว่าการที่หนูได้มาครั้งนี้ค่ะจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้หนูสามารถนำไปใช้กับการสเก็ตการวาดสีน้ำแล้วก็ในวิชาชีพของหนูได้ต่อไปค่ะคนอบอุ่นมากแล้วก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจคือการสีน้ำเนี่ยทำสีน้ำมันเร็วแล้วมันสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเดินไปเดินมานั่งประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ได้งานมันแล้วชิ้นหนึ่งคิดว่าน่าสนับสนุนให้มีต่อไปเรื่อยๆสำหรับเด็กรุ่นหลังเพื่อที่จะได้มาทำสเก็ตเอาท์ดอร์มาคือสเก็ตเอาท์ดอร์ในเมืองไทยก็ได้แต่ว่าสเก็ตเอาท์ดอร์ที่เนี่ยผมว่ามันหลากหลายกว่าหรือว่าอย่างที่เคยกล่าวข้างต้นที่ว่าทางวัฒนธรรมมันเยอะกว่าแล้วเด็กๆน่าจะเรียนรู้ทั้งด้านทั้งทฤษฎีทั้งด้านทั้งสกิลต่างๆนะครับในการที่จะมาทำงานศิลปะในตอนที่เข้าร่วมโครงการตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันคือการมาเขียนรูปปกติเหมือนที่เราเคยทำแต่ว่าเมื่อมาเข้าร่วมจริงๆเนี่ยเพราะว่าการเขียนรูปเป็นแค่กระบวนการหรือขั้นตอนนึงที่เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันร่วมกับได้เรียนรู้กับตัวเองได้เรียนรู้ร่วมกับพี่ๆน้องๆ นะครับได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เรียนรู้เทคนิคได้เรียนรู้วิธีคิดมองทะลุลงไปจนถึงเนื้อหาที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้มันเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับการมาพบปะแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นนะครับสำหรับการติดต่อคือในองค์รวมของเนื้องานจริงๆเนี่ยเรามาเสพลักษณะของงานศิลปะพร้อมๆกันมีการพัฒนาการของฝีมือพร้อมๆกันแต่ว่าผลพลอยได้ของงานเนี่ยคือกลุ่มนักศึกษาได้พัฒนาในส่วนของฝีมือตัวเอง
แล้วในกลุ่มของอาจารย์เนี่ยก็ได้สร้างคอนเนคชั่นเราปิดทริปกันนะครับเราปิดโครงการกันทำการสรุปกันก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเป็นบรรยากาศที่ทุกคนได้เรียนรู้นะครับผมมองว่านอกจากได้เรียนรู้แล้วเนี่ยทุกคนยังมีความสุขนะครับกับสิ่งที่ทำนะครับรวมถึงได้อะไรไปสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆได้แรงบันดาลใจที่จะทำงานศิลปะไปพร้อมๆกับงานสถาปนิกนะครับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนะครับระหว่างอาจารย์นักศึกษาแต่ละสถาบันเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นนะครับแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันนะครับได้ภาพวาดภาพสีน้ำร่วมกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกันเองมากนะฮะแล้วก็คิดว่าคอนเนคชั่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันแล้วก็นักศึกษารวมถึงอาจารย์ด้วยนะครับขอขอบคุณท่านคณาจารย์นะครับแล้วก็กรรมการจัดงานนะที่ได้ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณนะครับสภาคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประเทศไทยครับที่ได้ให้โอกาสนะครับแล้วทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นท้ายที่สุดนี้นะครับโครงการนี้คงจะไม่เกิดขึ้นมาได้ถ้าขาดการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจากทั้งสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทยนะครับบริษัทเวลคราฟโปรดักต์ผู้ผลิตบานประตูส่วนรูปวิลลี่นะครับก็ถ้าไม่ใช่สองท่านก็คงไม่สามารถที่จะจัดทริปครั้งนี้ได้และที่สำคัญคือกรรมการและผู้เข้าร่วมทุกคนนะครับที่ทำให้ทริปครั้งนี้สำเร็จได้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ยังให้เกียรติทางWellCraft Product นะครับหรือวิลลี่นะฮะได้การสนับสนุนในครั้งนี้นะครับทางเราก็ยินดีนะครับที่เราส่งเสริมนะครับทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเด็กแล้วก็อาจารย์แล้วก็โดยใช้สีน้ำเป็นสื่อกลางนะฮะเราก็ยินดีนะครับปีนี้เรารู้สึกมีสมาชิกเพิ่มขึ้นงานดูดีขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจแล้วก็น่าจะส่งเสริมต่อไปนะครับผมเชื่อว่าไม่เพียงแต่นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะจะได้ใช้เวลาในการฝึกฝนทักษะนะและมุมมองในการทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยนะกิจกรรมหนึ่งนะที่ถือว่าเป็นประโยชน์มากในโครงการนี้ก็คือเราได้มีโอกาสได้เข้าไปบริการวิชาการนะซึ่งปีนี้เนี่ยเราจัดเสวนาวิชาการร่วมกับกลุ่มรักสงขลาและก็ภาคีร่วมนะครับก็จะเป็นการเหมือนเปิดประตูนะทางวิชาการทางด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนะซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนอกเหนือการฝึกทักษะแล้วเนี่ยงานสถาปัตยกรรมที่อาจารย์และนักศึกษาได้เขียนลงไปเนี่ยมันเป็นเหมือนการบันทึกหน้าหนึ่งทางประวัติศาสตร์นะซึ่งเชื่อว่าผลงานเหล่านี้เนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์ได้ในแง่ของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในอนาคตได้